สวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์ก็จะพามาดูวิธีการยกตู้ในประเทศมาเลเซียที่พิมพ์เห็นแล้วต้องบอกว,ว่าว้าวมากนะคะแบบเออเขาใช้รถโฟลคลิฟสองคันยกตู้45ซึ่งต้องใช้โฟลคลิฟสองคันและคนขับสองคนคือเขาทำงาน ได้สมดุลบาลานซ์กันมากเลยอะค่ะใครที่เคยวิ่งตู้ก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าตู้สีสิบห้ามันไม่ใช่ยกกันง่ายๆนะคะก็คือถ้าเกิดเออโอเคใช้ฟก,ก,ก,กลิฟตัวใหญ่ตัวเดียวยกเราก็จะไม่ร้องบ้าวเมื่อสักครู่นะคะเป็นการยกตู้ใส่รถคันของเพื่อนแต่ตอนนี้จะมายกคันของพิมพ์ละแล้วคือ ขันหองพี่หมาตู้มันอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องรื้อต้องยกกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคนขับเขาคือที่พิมพ์ชอบอะคือชอบในความสามาคีของเขาไงชอบความแบบคือเขาทํางานได้ชํานาญมากเขาไม่ต้องใช้วอสื่อสารกันเลยแต่เขารู้ว่าเออตอนนี้ต้องยกงาขึ้นตอนนี้ต้องถอยหลงังตอนตอนนี้ต้องเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ย อีกคันต้องไปด้านหลังอีกคันต้องไปด้านหน้าที่พิมพ์ถ่ายไว้ก็คือพิมพิมชอบในความสามัคคีของเขาตรงนี้นะคะพิมพ์ไม่ได้ว่าเออไม่เคยเห็นรือไงเขายกตู้กันอะไรเงี้ยเคยเห็นค่ะเคยเห็นที่เขาใช้รถท็อปยกใช้เคนยกใช้โฟรกลิฟตัวใหญ่ๆยกอันนั้นเคยเห็นแต่แบบเนี้ยคือยังไม่เคยเห็น แล้วคืออีกคันหนึ่งเขารู้ได้ไงแล้วคือเขาจะไม่มีการให้สัญญาณแต่กันเลยนะว่าเอ้ยเข้ามาได้แล้วอีกคันหนึ่งปิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีนะคะคือเขาใช้แบบสัสญชาตญาณของเขาแล้วสังเกตนะเวลาเดี๋ยวเขาเรียกให้รถเข้าไปอะ่ะฟกฤตทางด้านขวามือของคนขับอะ่ะก็จะเป็นคนให้สัญญาณว่าจะถอยได้หยุด หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นการเริ่มถอยเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยค่ะคนคนที่ขับโฟล์คลิ์ด้านขวามืออ่ะเขาจะเป็นคนคอยให้สัญญาณรถนะคะเพราะว่าคนขับอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมแล้วเขาก็จะคอยดูคือเขายกได้สมดุลกันมากเลยเห็นปะ่ะคือถ้าเกิดใครจะว่าพิมพ์ถ่ายคลิป โนเนะหรือว่าไม่เคยเห็นตื่นเต้นอะไรก็คือก็คือไม่เป็นไรนะคะแต่คือพิมพ์ถ่ายไว้เพื่อที่ให้ดูเพื่อให้ที่เรียนรู้กันว่ามันก็มีการยกตู้แบบวิธีแปลกๆเหมือนกันค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็คือฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวพิมพ์จะเอามาลองให้ดูกัน